พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในเคสกรณีศึกษาจริงๆเขาทำกันได้อย่างไรครับวันนี้ผมเอากูรูอย่าเรียกว่ากูรูเลยเรียกว่านักธุรกิจตัวจริงดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่รู้เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสตั้งแต่ยังไม่มีโควิดจนหลังจากจบโควิดในประเทศไทยแล้วมีโมเดลธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามกรณีศึกษาจากเพนกวินอีชาบูกันได้ในพอดแคสต์ตอนนี้ครับสวัสดีครับผมมิ้นท์อุกฤษตั้งสืบคุณจากมิ้นท์เจ็ดแคมเปญแหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริงวันนี้ครับผมได้เกียรติจากน้องต้นนะครับครับทุกคนเรียกว่าต้นเพนกวินครับผมในเวลานี้เอาจริงๆแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเพนกวินอีชาบูแล้วแต่ว่าบางคนไม่รู้จักว่าใครคืออยู่เบื้องหลังเพนกวินอีชาบูครับซึ่งต้นเปิดเพนกวินมากี่ปีแล้วปีที่6แล้วครับเดี๋ยวให้ต้นแนะนำก่อนต้นไม่ได้ทำแค่เพนกวินใช่ครับต้นมีธุรกิจอะไรบ้างก็มีธุรกิจคอนซัลท์เปิดบริษัทคอนซัลท์ด้วยทำคอนซัลท์ด้วยแต่คอนซัลท์ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น developer คืออสังหาอสังหาใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนกับคอนซัลท์ที่ทำให้หมดเลยทำดิจิตอลเอเจนซี่ในวงจรตัวเองได้หมดเลยใช่มันมีความเป็นเอเจนซี่ด้วยแต่มันก็มีความเป็นคอนซัลท์เพราะเราไปถึงคอนซัลท์ธุรกิจหรือว่าการจัดการองค์กรด้วยแล้วก็จะมีเรื่องคอนซัลท์ด้าน reputation management ให้กับคนดังแล้วกันพวก CEO พวกผู้นำนักการเมืองใครก็ตามพวกเนี้ยครับคือจริงๆเราเจอต้นกันมาหลายรอบแล้วครับผมแล้วทุกครั้งที่คุยกับต้นเนี่ยผมคุยกันนอกรอบจนผมรู้สึกแบบเฮ้ยต้นมันกินอะไรวะมันเสพอะไรวะคิดได้ยังไงและล่าสุดก็ไปคุยกับต้นแล้วผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผมอยากเอาแก่นความรู้ของต้นเนี่ยมาแกะให้เจ้าของธุรกิจ SME ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าไอ้สัญญาณจริงๆต้นได้รับสัญญาณที่ไม่ดีแล้วคือกลิ่นไม่ดีว่าองค์กรที่เกี่ยวกับธุรกิจในประเทศไทยร้านอาหารสัญญาณนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้ต้นมกราครับต้นมกราต้นสังเกตผมว่าปลายถ้าเป็นปลายประมาณควอเตอร์สี่อ่ะมันไม่ได้เป็นสัญญาณจากโควิดแต่มันเป็นสัญญาณจากเศรษฐกิจโลกซึ่งมันรู้สึกได้เลยว่ามันกระทบกับธุรกิจรู้สึกต้องเพราะว่าต้องบอกว่าร้านอาหารมันเป็นธุรกิจที่มันมีลูกค้าใช้ทุกวันก็เลยเห็นสัญญาณเร็วแล้วสินค้าผมมันไม่ใช่สินค้าพื้นฐานหมายความว่าผมไม่ได้ขายข้าวจานเดียวไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเรามีความเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนิดหน่อยพรีเมียมยอดขายผมบางทีมันจะขึ้นลงตามหุ้นขนาดนั้นเลยเหรอเราจะสังเกตหลายรอบแล้วครับเมื่อไหร่เซตแม่งตกปุ๊บบ่ายสี่ปุ๊บยอดขายตอนเย็นผมก็จะตกยอดขายชาบูอ้างอิงไม่อ้างอิงได้รับผลกระทบจากตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อมมันคงไม่ได้เป็นทางอ้อมแต่มันคงมีบางแฟกเตอร์แล้วกันครับที่มันเกี่ยวข้องแล้วพอมันเริ่มเกิดอย่างนี้ขึ้นไปควอเตอร์4ปีที่แล้วต้นปีนี้ก่อนโควิดในประเทศไทยนะต้นวางแผนยังไงจัดการยังไงเราวางแผนขยายก็ยังวางแผนขยายตามปกติยังขยายอยู่เรามีแผนขยายเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาที่คริสตัลแล้วก็กลางปีที่โฮมโปรพระราม9ซึ่งตอนนั้นมีแล้วกี่สาขาก่อนขยายตอนนั้นมี8ครับมี8แล้วจะขยายอีก2เป็น10ใช่ครับแล้วพอมกรายังขยายอยู่มกราเริ่มเห็นสัญญาณแต่เราเดินหน้าไปแล้วเราจ่ายตังค์เราถอยหลังไม่ได้แล้วเช่าพื้นที่แล้วใช่แล้วก็ทำร้านซึ่งยอดขายดีกว่าที่คิดเท่าดีด้วยดีมากที่คริสตัลก็เข้าเป้าแต่สาขาอื่นเราก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วเราก็รู้ว่ามันเริ่มไม่ดีจนมันมีผู้ติดเชื้อรายแรกตอนประมาณ25มกราในประเทศไทยนะครับตอนนั้นก็คิดว่ายังไงคงไม่รอดไม่เลยเหรอรายแรกปุ๊บค่อนข้างมั่นใจเลยว่าคือผมว่าถ้าจีนมาลามขนาดนั้นประเทศไทยไงก็ไม่รอดแค่มันจะช้าจะเร็วจะคุมได้ขนาดไหนแล้วเราก็มานั่งดูว่าถ้ามันปิดทั้งหมดอ่ะปิดเมืองทั้งหมดอ่ะมันเหลือแค่ delivery อย่างเดียวเนี่ยเราว่าเราจะแย่แล้วคิดเรื่องนี้ตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อรายแรกเลยอะตี worst case เลยเราตี worst case เลยว่าเราโดนปิดร้านแน่นอนแต่จะโดนปิดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ตอนนั้นอะเข้าใจว่าถ้าจะโดนปิดอะน่าจะเป็นแบบเมษาคิดว่าช่วงประมาณเมษาเดือนคิดว่ามีเวลาเพราะฉะนั้นตอนนั้นแผนที่เราทำทั้งหมดเนี่ย
คือมาปรับระบบการเงินทั้งหมดเลยปรับระบบให้เราสะท้อนต้นทุนจริงๆทำเหมือนแฮกเกอร์ตอนสัปดาห์ละวันกว่าอืมก็คือเอาเฮดทั้งหมดมาอยู่ในห้องห้ามออกจากห้องถ้านอกจากดูบุหรี่สัปดาห์ละวันนะสัปดาห์ละวันเอาเฮดมารวมกันแล้วเหมือนกับเบรนสตอร์มเอาตัวเลขมาดูเลยเราจะเอาเรื่องเนี้ยเอาเรื่องงบเอาเรื่องทุกอย่างมาสะท้อนความเป็นจริงเพื่อทำให้เรารู้ว่าแล้วเราก็ทำซีนาริโอขึ้นมาประมาณ4ซีนาริโอเราก็จะมีการเพิ่ม product ปรับราคาเพราะเรารู้ว่ายอด transaction เราจะลดลงเพราะนั้นเราต้องไปเพิ่ม ticket average คือยอดขาย ticket size นะค่าเฉลี่ยต่อลูกค้า1รายทำให้เพิ่มขึ้นให้ได้ให้สูงขึ้นให้ได้โดยที่เรายังสามารถควบคุมต้นทุนได้เราก็พยายามมาปรับตรงนี้จนเราพยายามจะทำเมนูออกมาทุกอย่างคือต้นรู้ว่าจำนวนคนเข้าร้านน้อยลงก็เลยพยายามจะเพิ่มให้ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อคนเพิ่มขึ้นใช่เพื่อให้รายได้มันใกล้เคียงกับของเดิมครับแล้วยังไงต่อทำไม่ทันเพราะว่าใครดีอ่ะใครค่อยๆลงแต่มันจะลงหัวลงทุกครั้งเนี่ยตอนมีข่าวใหญ่ๆข่าวลิเดียแมทธิวข่าวผีน้อยเกาหลีทุกครั้งที่มีข่าวแบบนี้ตก 10% ตก 10%แล้วไม่ขึ้นแล้วคือตกพุ่งไม่ตกเลยจนเรารู้สึกว่าแม่งไม่ไหวละเลยสั่งปิดสาขาสีลมก่อนปิดเดือนไหนกุมภาปลายกุมภาก่อนจะล็อกดาวก่อนล็อกดาวก่อนล็อกดาวทำไมเลือกปิดสีลมสีลมขายไม่ได้เสาร์อาทิตย์อยู่แล้วอ๋อเพราะมันเป็นออฟฟิศแอเรียนะเสาร์อาทิตย์ก็ delivery ไม่ได้วันธรรมดาเนี่ยไม่มีใครสั่งชาบู delivery ช่วงเที่ยงDelivery ไปตอนเย็นตอนนั้นทำ Delivery แล้วอ่ะวันที่คนอื่นเขายังไม่ทำอย่าเรียกว่าทำเลยครับเราเคยทำแต่ยอดไม่ดีแล้วตอนกุมภาก็เอากลับมาใช้ใหม่ไม่ใช้แต่เรารู้ว่ามันไม่ได้คือเรารู้ว่ามันไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราโดนปิดเมื่อไหร่สาขาเนี้ยจะควบเป็นภาระตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วค่าเช่าเราจ่ายแพงอยู่แล้วค่าเช่าก็แพงรายได้ก็น้อยปิดเลยเราสั่งปิดแบบไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกห้างอ๋อเหรอคือสั่งปิดไปเลยห้างก็บอกให้คุณโดนโควิดเหรอว่าเปล่าครับผมแค่ปิดปรับปรุงเอากันตรงๆตอนนั้นก็หยุดจ่ายค่าเช่าเลยก็คือรู้แล้วเฉือนเนื้อก่อนแล้วก็เอาพนักงานอ่ะกลับมาเข้าส่วนกลางมาอยู่สาขาอื่นแล้วเราก็ลดพาร์ทไทม์ลงทันทีนี่คือสาขาแรกสีลมใช่ครับปิดอีกสาขาหนึ่งเมื่อไหร่เราสั่งปิดสาขาสยาม14มีนาเฮ้ยสยามน่าจะคนเยอะดิคนเยอะแต่ก็จะยังไม่ล็อกดาวน์เลย14อ่ะล็อกดาวน์22เออ14ที่เราสั่งปิดตอนนั้นเพราะว่าเราทำค่าตัวเลขตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเจอตัวเลขนี้ละมันมีความเสี่ยงละถ้าสาขาสยามโดนปิดเนี่ยสาขาสยามจะเป็นสาขาที่ delivery ไม่ได้เลยเพราะว่าแถวนั้นไม่มีบ้านพักแล้วมันออฟฟิศเพียบเลยนะแต่คนไม่กินชาบูที่ออฟฟิศคนอยู่ที่บ้านผมว่าคนไม่กินชาบูออฟฟิศอย่างแรกอย่างที่2คือสยามอ่ะมันมีแหล่งอาหารเยอะแล้วมันไม่มีความจำเป็นต้องไปสยามสยามจริงๆมันคือจุดเชื่อมของการไปที่อื่นOh. เพราะฉะนั้นเราก็เลยสั่งปิดสาขาสยามในทันทีทั้งที่จริงๆคนเยอะใช่ยังกำไรแต่ตกแต่ปิดกำไรตัวเองด้วยนะคือมองไปแล้วว่าปิดกำไรแต่ถ้ามันโดนปิดร้านเมื่อไหร่อ่ะแม่งคือไขมันก้อนใหญ่ที่ไปไหนไม่ได้อ๋อคือตอนนี้มันมีค่าเช่าแพงด้วยสยามแพงที่สุดอ๋อโอเคเราก็เลยสั่งปิดแต่พอต้องสั่งปิดสาขาสยามเราก็เลยมีทำทีเดียวเลยก็คือลดไซส์บริษัทก็วันที่14เราสั่งปิดแต่เรายังไม่ได้สั่งปิดออฟฟิเชียลเราก็ทำแผนพนักงานแบ่งเป็น5เทียร์พนักงานไล่ความสำคัญแล้วกันครับแล้วเราก็ให้ HR กับกฎหมายอ่ะดูเอกสารทุกอย่างให้พร้อมให้พนักงานเตรียมเซ็นแต่เราจะให้พนักงานเซ็นไม่ว่าจะเป็น leave without pay หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครอยากจะไปวัดอนาคตที่มันไม่แน่นอนเข้าใจแต่ในเมื่อเราไปต่อไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราพยายามการันตีปัจจัยสีเขาให้ได้อาหารอาหารคือมึงจะมีกิน3มื้อแน่นอนมีให้กินเลย 3-4 เดือนเพราะว่าผมกักตุนข้าวสารไว้2ตันมาม่าอีกอาหารอีกผมเคลียร์ที่พักทุกสาขาพนักงานทุกคนไม่ว่าคุณจะโดนมีที่พักให้เลยอ่ะคุณจะอยู่คุณจะออกผมจะมีที่พักให้หมดลูกคุณจะมีกินทุกมื้อว้าวพอเราการันตีปัจจัย4แบบนี้เนี่ยก็เครียดน้อยลงเราก็ทำให้พนักงานรู้พอเราประกาศกับพนักงานวันที่20ผมไลฟ์ผมอัดวิดีโอแล้วให้ผู้จัดการก่อนล็อกดาวน์นะใช่ที่ต้นพูดทั้งหมดนี้คือทำก่อนที่คนอื่นจะเลิกบางคนไม่ได้เตรียมตัวต้นเตรียมตัวก่อนแล้วไลฟ์ให้พนักงานฟังคือพอเราเห็นว่ามันไม่ได้แล้ววันที่19เราจะสั่งปิด
แล้วดาวไซด์หมดเลยก็คือวันที่20เราก็เลยเอาแอร์เรียนเมนเจอร์มาคุยกันว่าเอ้ยกูจะทําแบบนี้นะเห็นตรงกันไหมแอร์เรียนเมนเจอร์มึงมีหนี้อะไรบ้างไปด้วยกันนะหลังจากนั้นก็บอกว่าตอนเช้าให้ทุกคนเอาคอมพิวเตอร์ไปเปิดให้สาขาดูเอาไอ้ไลฟ์เนี่ยมึงอย่าใช้มือถือนะอเพราะเดี๋ยวแมสเสจมันได้ไม่ตรงที่ต้นแถลง7นาทีก็ใช้ iPhone อัดตอนเที่ยงคืนครับแล้วก็เปิดให้พนักงานดูแต่ประโยคที่เราพูดอ่ะเราพูดแค่ว่านี่คือสถานการณ์เราพยายามแก้แล้วนะแล้วก็เราการันตีปัจจัยเสียให้คุณอยากให้คุณช่วยเราเราสัญญาจะกลับมาให้เร็วที่สุดแสดงความจริงใจเลยใช่พอพูดจบปุ๊บก็ให้ผู้จัดการแบ่งพนักงานให้แอร์เมนเจอร์แบ่งพนักงานเป็น5กลุ่มแล้วก็เรียกแต่ละกลุ่มเรียงคิวเข้ามาเลยคุยเลยจบปุ๊บคุยเลยแจ้งเสร็จปุ๊บไปกองตรงนี้เซ็นเลย อีกกองนึงมาเซ็นอีกกองนึงมาเซ็นไม่ได้หารือกันเพราะหารือกันมันก็จะหารืออะไรซึ่งที่ต้นพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบ14 17 20คือทำงานแทบจะวอลลุ่มเลยตอนนั้นคือช่วงสึกตลอดเวลาใช่24ชั่วโมงบางคนบอกแพนิคไปเปล่าเดี๋ยวไม่ล็อกดาวน์เลยนะแล้วสั่งลดไซส์เปลี่ยนสเกลเปลี่ยนสัญญาคอนแทคหมดแล้วแล้วพอล็อกดาวน์ก็เป็นไปตามที่คาดไหมเรากะล็อกดาวน์สิ้นเดือนสิ้นเดือนมีนาเร็วกว่านิดนึงเร็วกว่ามันทำให้เราปรับตัว delivery ไม่ทันแต่เราปรับองค์กรทันแล้วเพราะเราลดไซส์ไปแล้วประมาณ 5-60% ค่าใช้จ่ายเบาลงทีนึงฮวบลงละผมแจ้งตั้งแต่ต้นเดือนมีนาว่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าหมดเลยใช่ถ้าจะฟ้องให้เขาฟ้องไปผมเก็บเงินสดไว้ก่อนเอาไว้ดูแลพลังงานไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดเพราะถ้าเวลาโดนฟ้องคนฟ้องมันคือเจ้าของธุรกิจซึ่งมันมีแค่2คนซึ่งถ้าเราเก็บแคชไว้ได้แล้วเอาแคชก้อนนี้จ่ายเงินเดือนได้อีกเดือนหนึ่งช่วยได้เป็น100ช่วยได้เป็น100ต้นมีคนกี่คนก่อน200 200ครับโอ้แล้วพอปลดแล้วก็เหลือต้องเป็นหลักร้อยอยู่ดีไหมแต่สาขาหายไปแค่2สาขาที่เหลือก็operating เหมือนเดิมมีอยู่2อีก2สาขามั้งครับที่ไม่ได้ delivery อารีไม่ได้ delivery เพราะมันใกล้สะพานควายซึ่งตรงนั้นก็ปิดเลยปิดไม่ปิดเลยไม่ไปไม่ได้อยู่แล้วล็อกดาวน์ใช่แล้วพอเข้าล็อกดาวน์มีเวลาอีกยังไม่พร้อม delivery เลยแก้ไงก็เรารีบขึ้นกับไลน์แมนตอนเราขึ้นไลน์แมนเจ้าเดียวแต่ไลน์แมนบอกว่ามันใช้เวลาในการทํา document 10วันเพราะมันยุ่งยากของเขามากไม่ทันเขาทําไม่ทันด้วยแล้วก็เราก็ยังปรับเมนูไม่ทันแต่เราคิดเมนูแบบมโนแล้วก็ถ่ายเมนูขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็มีเวลาอยู่10วันว่าเราจะไม่ได้ขายเลยทำยังไงดีวะเราก็เลยคุยกันในทีมว่า10วันไม่มีรายได้นี่ถือว่าใช่เยอะมากก็เลยคุยกันว่างั้นถ้าไม่รู้ว่าจะขายอะไรก็ลองขายแบบที่ไม่รู้แม่งเลยแล้วกันขายได้ก็ไม่รู้ครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเมนูก็รู้สึกว่างั้นทำพรีออเดอร์แม่งเลยทำมิสทรีบ็อกซ์อ๋อยุคแรกเลย ไม่รู้ด้วยว่าจะได้อะไรไม่รู้เรารู้แค่ว่าเฮ้ยเราว่า350เป็นราคาที่ลูกค้าน่าจะยอมจ่ายนะคนซื้อสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรใช่ครับแล้วคนก็ซื้อด้วยเยอะด้วยคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดแต่ตอนนั้นคิดว่าการตลาดถ้ามันไม่แตกต่างอ่ะคือผมไม่สามารถให้ของได้มากขึ้นได้ไม่สามารถทำของได้ถูกกว่านี้แล้วอ่ะเพราะในตลาดทุกคนลดราคาหมดเราถึงจุดที่แบบมันแม็กซิมัมของทุกอย่างแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปเวนี้ได้mystery box เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูคือลูกค้าไม่ต้องกินของที่อร่อยที่สุดลูกค้าไม่ต้องการกินของที่คุ้มที่สุดเราก็เลยลองจินตนาการว่าเวลาเราจะสั่งไลน์แมนเราทํายังไงวะเราไม่ได้อยู่ดีจะบอกเฮ้ยกูอยากกินบอนชอนป่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าคุณสั่งทุกวันไม่มีใครคิดถึงบอนชอนทุกวันไม่มีใครคิดถึงแมคโดนัลด์พิซซ่าฮัททุกวันทุกคนจะเปิดไลน์มาเปิดไลน์แมนแล้วก็ถ่ายครับเหมือนเราดู Netflix อ่ะปัญหาของ Netflix ก็คือดูอะไรดีดูเรื่อยๆแล้วก็เลือกไม่ถูกเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าลูกค้าแม่งต้องทำงี้วันละ2รอบ7วัน14ครั้งมันจะเกิดโมเมนต์ที่เรียกว่าไม่รู้จะเลือกอะไรการที่ตัวเลือกเยอะไปมันก็เลยกลายเป็นเพนพอยต์ใช่ๆพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราก็แค่ออฟเฟอร์โซลูชันคืองั้นมึงไม่ต้องคิดเดี๋ยวจัดให้มึงไม่ต้องรู้กูคิดให้แต่ตอนนั้นกูก็ยังไม่รู้จะทำอะไรขายก่อนแต่ยังไม่รู้เลยว่าข้างในจะมีอะไรก็ลุ้นเพราะตอนนั้นคิดว่าไม่มีอะไรเสียเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่มีตังค์ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วแล้วตอนนั้นคนที่เป็นฐานแฟนรักเพนกวินก็ซื้อเราก๊อปปี้พฤติกรรมเรารู้ว่าแฟนเพจเราคือผู้หญิง 74% พอเรารู้ว่าเป็นผู้หญิง 74% เนี่ยเรารู้พฤติกรรมเขาว่าคนพวกนี้บ้าช้อปปิ้งemotional buyer เราก็เลยมานั่งดูว่าแล้วผู้หญิงทำยังไงวะพฤติกรรมเขาเราก็จำได้ว่าวันที่ขายดีสุดในโลกเลยคือ11 เดือน 11เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเหลวแล้วกูทำ11 เดือน 11แล้วกันขายแต่นั้นเดือน3นะ
11โมง11นาทีโอ้แต่เราใช้การพรีออเดอร์จากการพรีออเดอร์เสื้อผ้าพรีออเดอร์ของกลายเป็นพรีออเดอร์อาหารเพราะนั้นลองคิดว่าใช้การพรีออเดอร์11โมง11นาทีแล้วคุณจะซื้อคุณต้อง 4F limited time limited จำนวนเออแล้วก็มันลิมิเต็ดทุกอย่างอ่ะแล้วมันต้องแย่งเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่อง customer journey ละมันเป็นการสร้าง emotional journey มันคือการแข่งแย่งและเกมมันเป็นเกมโดยใช้ฐานแฟนเราเป็นหลักเลยอย่างเดียวไม่ได้ยิงโฆษณาก็ทำไม่ได้ยิงแอดด้วยไม่เพนกวินไม่ค่อยยิงแอดก็โปรโมทไปแค่วันเดียวเต็มก็30วิโซเอา30วิใช่ขายกี่ชุด100เดียวครับ100ชุดโดยที่ยังไม่รู้ด้วยว่าจะทำอะไรแต่ขาย100ชุดแล้วใช่ว้าวข้อดีคือเราก็เลยได้แคชเข้ากระเป๋ามาก่อนอ่าซึ่งไม่คุ้มหรอกครับเพราะว่ารวมจัดส่งคุณอยู่สุวรรณภูมิผมแม่งก็ส่ง20บาทค่าส่ง20บาทด้วยเราเลยต้องทำพรีออเดอร์เพราะว่าสั่งบายออเดอร์ออนดีมานด์อ่ะผมไปไม่ได้แต่ผมแค่คิดว่าเฮ้ยถ้ามันพอรวมรู้ได้4เจ้าได้สัก80มันก็ขาดทุนนิดหน่อยวะแต่อย่างน้อยคือเราไม่ได้ต้องการกำไรเหมือนเดิมเยอะเราต้องการแค่อ่ะลบต้นทุนอาหารแล้วเนี่ยผมมีเด็กให้เอาเงินเนี่ยไปจ่ายพนักงานเพราะพนักงานผมที่เหลือทั้งหมดตอนนี้เป็นรายวันคือไม่ได้คิดเรื่องกำไรทำยังไงก็ได้ให้มีเงินจ่ายค่าจ้างพนักงานทุกวันเราเรียกว่าเรามีพนักงาน60คนผมวัดแบบนี้ก็คือว่า60คนเนี่ยโดนกระจายไปที่5สาขาสาขาละ 4-5 คนสาขาหนึ่งอ่ะเงินเดือนที่เงินรายวันเขาจะได้อยู่ที่ประมาณ300ถึง450บาทต่อคนเพราะฉะนั้นผมต้องขายยอดขาย delivery ประมาณ 8,000 ต่อสาขาหักฟู้ดคอร์สบวกแพ็คเกจจิ้ง 50% เหลือ 4,000 4,000 เนี่ยจ่ายพนักงานได้ลบค่าเช่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นทุกสาขาต้องได้ 8,000 โอเคผมก็จะเซฟพนักงานได้20ถึง30คนผมก็เหลืออีก30คนผมก็ตีว่า30คนอ่ะทั้งเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะนั้นผมก็มานั่งดูว่าอ่ะงั้นมัน30คนยอดรายวันเท่าไหร่หน้าที่ผมคือหากำไรรายวันให้มา cover ยอดรายจ่ายรายวันคือเป็นยูนิตโคตรย่อยเลยอ่ะย่อยมากเลยนะเพราะนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเราต้องได้กำไรเดือนนี้1ล้านเพราะเราคิดว่าถ้าเราได้สมมติผมต้องมีต้นทุนสักวันละ 50,000 วันละ 30,000 แล้วกันผมได้กำไร 30,000 ปุ๊บวันนี้ผมรอดละแต่ถ้าผมได้ 60,000 พรุ่งนี้ผมรอดละพอผมรอดเสร็จปุ๊บถ้ามันไปล่วงหน้าได้เยอะในระหว่างเนี้ยผมแอบจะทอนกำไรอนาคตมาเพื่อไปเอาพนักงานเอาคนเข้ามาอีกที่โดนพักงานกลับเข้ามาเพิ่มคือได้ด้านหลักการนี้เอาจริงๆตอนอยู่กับคุณธนินโอ้มันเคยมีเคสหนึ่งที่นี่ได้ร่วมเข้าไปประชุมCP Freshmart ไม่รู้พูดได้ไหมได้คือ CP Freshmart มียอดขายที่ตกลงเรื่อยๆครับผู้บริหารหรือเด็กก็มาพรีเซนต์ว่าเพราะนั้นสัดส่วน labor cost กับทุกอย่างต้องเท่านี้เขาก็เลยลดคนลงเพื่อทำให้เรารักษากำไรได้เพื่อเอาตัวรอดโอ้ตัวเลขแบบเป๊ะมากเลยคุณธนินพูดคือให้เพิ่มคนเป็น2เท่าทุกคนก็ตกใจทำไมอ่ะเขาบอกว่าสุดท้ายการขายของมันคือการทำ service และการทำให้ทุกคนรู้สึกโอเคให้เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานด้วยแทนที่จะลดโอ้คิดสวนใช่มันไม่ใช่ว่าทำให้ลดแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ผมมีหน้าที่เพิ่มให้มันเต็มกำลังแล้วคุณต้องเอายอดขายมา cover ให้ได้เพราะถ้าคุณไม่มีคนคุณไม่มีทางจะใช้วิธีเขาเรียกการเปลี่ยนได้ถ้าคุณคนไม่พอเราก็นั่งคิดเหมือนกันเฮ้ยถ้ากูลดถึงระดับหนึ่งกูรอดได้แล้วอะแต่กูอยากจะทำให้มันรอดทั้งหมดอะกูไม่สามารถลดคอได้ต่อแล้วสิ่งที่กูต้องทำคือเพิ่มคนเข้าไปแล้วหาโมเดลใหม่เข้ามาพอเรานั่งคำนวณแบบเนี้ยไอ้ mystery box ที่เราทำไปประมาณ 2-3 รอบเนี่ยมันโซลด์เอาภายในนาทีนึงหมดเนี่ยมันไม่สามารถเอาพนักงานกลับคืนไม่ได้100คนเลยครับผมทำให้ตายก็ไม่ไหวไม่มีทางคุ้มเลยใช่พอเราคิดแบบนี้ปุ๊บต้องเปลี่ยนวิธีคิดละแต่ว่าอันนั้นทำรอบเดียว3ครั้งทำไปประมาณเกือบ2อาทิตย์อาหารมันคืออะไรอ่ะยกตัวอย่างสักเมนูอยากรู้ว่ากะเพราวากิวข้าวมันกุ้งลาวาเฮ้ยแต่มันก็คุ้มนะก็คุ้มแบบ350บาทได้3จานเฮ้ยจริงเหรอจริงครับจานร้อยกว่าบาทตอนนี้มีขายไหมเนี่ยจะได้ซื้อมาเลี้ยงออฟฟิศมีครับมีอยู่ในไลแมนอ๋อแล้วเฮ้ยคือก็มีซึ่งเราได้กำไรน้อยมากแต่มันก็ทำให้เรารอดได้แต่ทุกครั้งสามรอบนี่คือขายเที่ยงขายนาทีเดียวนาทีเดียวว้าวครั้งที่สองก็400ออเดอร์เลยก็นาทีเดียวซึ่งลูกค้าแฮปปี้มากแต่มันไม่คุ้มเราเลยกำไรแม่งน้อยมากรอบแรก35,000ผมได้กำไรประมาณ5,000
อืมใช่ครับนี่คือต้นแทนที่สมัยก่อนเขาวางกลยุทธ์ระยะยาวนี่คือวางกลยุทธ์แทบจะรายวันเลยแล้วก็ปรับตัวเลขใช่คือไม่ใช่แบบรอชะตากรรมแก้ไปตามรัฐบาลประกาศเศรษฐกิจโลกติดโควิดไม่เลยต้นควบคุมชีวิตของธุรกิจตอนนั้นมันมีแค่2ทางเลือกในฐานะเจ้าของธุรกิจคือกูปิดแม่งทั้งอย่างเลยเพราะค่าเช่าไม่ต้องจ่ายแล้วปิดเลยจบเลยพนักงานช่างแม่งมึงกลับบ้านไปพักก่อนนะกูว่าไม่ขาดทุนละกูก็สบายสบายแล้วจำสินตัวเองแต่พอคิดแบบนั้นน่ะเฮ้ยเราถ้ามัน3เดือนขึ้นมาพนักงานเอาอะไรกินวะแล้วตอนที่เราไม่มีตังค์พนักงานก็คือคนที่ช่วยให้เรามีตังค์ทุกวันนี้เพราะนั้นตอนนี้เราต้องทำคือไม่ได้สู้เพื่อตัวเองละสู้เพื่อพนักงานเพราะแม้มันกลับมาแล้วก็ไม่มีคนเหมือนกันพอเราคิดแบบนี้เราก็บอกพนักงานทุกคนว่าเฮ้ยรายได้ทุกอย่างเราให้คุณ 100% ไม่เอาเข้าตัวเองว้าวคือเราก็ไม่รับเงินเดือนไม่รับเงินเดือนเลยไม่รับอยู่แล้วก็ทำให้ทุกคนยอมทุ่มหม้อข้าวไปกับเราครับมิสซิลี่บ็อกซ์3รอบยังไม่รอดเปลี่ยนอีกรอบนึงพอเราดูยอดขายจากไลน์แมนแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่มันก็ไม่ทันไม่ทันค่าใช้จ่ายไม่ทันไม่ทันไม่ทันเลยครับก็เลยเกิดที่มาของการขายหม้อเออคนอยากรู้เลยอ่ะต้นกำเนิดเลยครับต้นกำน่าจะเป็นเจ้าแรกในโลกเลยมั้งเพราะทุกคนคิดว่าชาบูใครจะไปกินที่บ้านวะมันยุ่งยากมาได้ไงหม้อเนี่ยจริงๆไม่มีใครรู้ว่า2ปีที่แล้วเราเคยทำอ๋อเคยแถมหม้อผมเคยแถมหม้อด้วยอ๋อแป๊กเอาแป๊กด้วยแป๊กวันไม่กี่ออเดอร์ครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็นให้ยืมหม้อแล้วเดี๋ยวคืนเอาคนมารับแล้วทำระบบตัวเองเลยผมเขียนซอฟต์แวร์ delivery เองทุกอย่างมีมอเตอร์ไซค์เพนกวินเองผมต่อ API ไปจอยกับ Lala Move ด้วยคือตอนทุกคนโทรมาหาผมอะซอฟต์แวร์มันจะไปเรียก Lala Move มาออโต้ Lala Move ไปส่งบันทึกโลเคชันเสร็จพอกินเสร็จแล้วลูกพนักงานผมจะโทรไปหาลูกค้าสะดวกให้ไปรับเมื่อไหร่แล้วก็ไปรับหม้อกลับได้วันหนึ่งก็7 80ออเดอร์ไม่คุ้มไม่คุ้มยิ่งแย่ก็คือลูกค้าตบหม้อพนักงานลืมเก็บหม้อหม้อผมหายไปแบบแม่งโคตรเยอะเลยครับสุดท้ายก็บอกว่าเฮ้ยกูแม่งสร้างภาระกับตัวเองว่ะเราก็เลยกลับไม่ทำแต่ตอนโควิดเนี่ยก็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งโทรมาว่าเฮ้ยไอ้ต้นมึงมีปัญหาอยู่ใช่ไหมกูอ่ะโรงงานกูทำหม้อทั้งที่เรารู้จักเขาแต่เราเข้าใจว่าเขาขายทีวีเขาบอกว่าเขาโดนห้างใหญ่ห้างนึงยกเลิกออเดอร์มาหม้อเลยเหรอเป็นหมื่นแต่พี่งงว่าก็ต้นเคยทำแล้วมันไม่คุ้มอ่ะแล้วมันมาเคสเดิมนะให้ยืมนะครับอันเนี้ยให้เขาเลยนะทำไมพอมาออฟเฟอร์กันแล้วแบบเอาวะเอาใหม่เจ็บแล้วไม่จำอย่างแรกคือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วคือตรงตอนนั้นไม่มีอะไรเสียมันไม่มีอะไรเราต้องคิดเลยครับอย่างที่สองคือเขาไม่ได้บอกว่าไอ้กูให้มึงลอยมากมึงจ่ายตังกูมาเลยทันทีนะอ๋อมีเครดิตเทอมอย่าเรียกว่ามีไม่ได้ถามเลยครับขอเลยว่ายังต่ำมา2เดือนอ่ะขอเลยผมได้หม้อมาใบเดียวผมแค่ถ่ายรูปลง Facebook ผู้ชายถือหม้อผู้ชายขายหม้อผู้ชายขายหม้อแล้วผมก็ลองทำโปรโมชั่นขึ้นมาปุ๊บแล้วโพสใน Facebook ส่วนตัวผมไม่มีสต็อกอะไรเลยนะผมแค่ถ่ายรูปแล้วก็ Photoshop เอาวันเดียวได้มา100กว่าสายคนโทรเข้ามากระหน่ำจากไหนก็ไม่รู้มันก็กลายเป็นไวรัลเบาๆครับยังไม่ได้ลงเพจเพนกวินนะไม่ได้ลงไปลงวันนั้นก็ขายไป200กว่าหม้อหมายว่าซื้อชาบูแถมหม้อก็ได้เกือบกี่บาทชุดนี้รวมๆประมาณ 1,059 บาทได้หม้อด้วยได้หม้อแล้วก็ได้ชาบูด้วยชาบูแม่งเพียบเลยนะมีเนื้อกินได้3คนเออก็ตกละ300กว่าบาทแถมได้หม้ออีกโคตรคือหม้ออย่างเดียวมันก็ต้องหลายร้อยแล้วนะใช่ครับก็ขายหมดก็เลยเปิดในเพจรอบแรกขายหมดเลยลงเพจใช่เลยลงเพจกันนำเลยทีนี้ก็เราคิดว่าจะ1นาทีจะได้สัก200ออเดอร์จากที่เราเคยทำมากลายเป็นว่า1นาทีแรกอ่ะเพราะเรามีแค่200ชุดด้วยอ๋อมีจำนวนจำกัดด้วยปัญหาคือเราส่งได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ทำไมอ่ะเพราะคนจะอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ไม่งั้นเราไม่รู้ว่าการจัดส่งอ่ะเขาจะรับไม่รับปัญหาพอเราเจอแบบนั้นปุ๊บเรากำหนดแค่200หม้อแล้ว200นั่นปัญหาก็คือว่าเราผลิตได้แค่นั้นหมายว่าโรงงานหม้อเรามีเท่านี้ด้วยหม้ออาจจะมีมากกว่าแต่การผลิตชาบูมันทำไม่ทันเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งชุดหนึ่งชุด1,000กว่าบาทมี10จานเออแม่งต้องแบบแพ็คผมต้องมี 2,000 จานประเด็นคือผมไม่รู้เอาตู้เย็นจากไหนผมไม่รู้เหล็กจะสไลด์ยังไงเพราะสไลด์เสร็จมันต้องชิลทันทีมันมีความยากในการผลิตอ๋อมีโปรเซสหลังบ้านกลายเป็นว่า1นาทีที่เราเปิดอ่ะมีออเดอร์เข้ามา1,100
1,300ออเดอร์1นาทีใช่1นาทีโอ้โหถ้าไม่ใช่ Facebook นี่เซิร์ฟเวอร์ล่มไปแล้วนะก็ล่มก็เซิร์ฟเวอร์ของระบบเพย์เมนต์ล่มโอ้โหเราก็เลยเกิดดราม่าในระบบ inbox เนี่ยมันมี enquiry เข้ามา 5,000 ออเดอร์ inbox ระเบิดเรียกว่า inbox ระเบิดคือกดไม่ได้คือมันกดไม่ทันเราก็สุดท้ายก็เลยเกิดดราม่าด่าพ่อล่อแม่ผมแบบ 2,800 คอมเมนต์เป็นด่าประมาณ 2,000 คอมเมนต์นี่เป็นแบบเรียกว่าแฮปปี้ปรอบเบิ้มมั้ยคือขายดีมากไม่ไม่ไม่นี่ไม่เรียกว่าแฮปปี้ปรอบเบิ้มหรอกครับนี่มันวิกฤตจะล้มเลยโซเชียลไครซิสคือเราก็บรรยายเรื่องไครซิสแมเนจเมนต์เยอะเราก็แบบเชี่ยเอ้ยแม่งคำว่าคือกูแม่งรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับกูแก้ปัญหาละคือเขาด่าเลยว่าไม่พร้อมก็อย่าขายดิอะไรอย่างเงี้ยเขาด่าว่าโปรโมชั่นขยะคุณมันขยะมึงทำอย่างเงี้ยขอให้มึงโชคดีเจ๊งไวๆสู้ๆนะครับเป็นพันโอ้ยโอ้ยเป็นพันอินบ็อกซ์นี่ไม่นับเด็กร้องไห้เลยครับเพราะเด็กมันเครียดในการตอบไม่รู้จะตอบยังไงมีแต่คนด่าก็ผ่านไปชั่วโมงนึงก็ไงวะก็อย่างแรกคือเราโทรหา CEO Payment เลยว่าเฮ้ยตั้งแต่ทำงานกันไม่เคยเจอหน้ากันมึงต้องมาที่ออฟฟิศกูมาไลฟ์ขอโทษกับกูผมก็ให้เด็กตั้งกองไลฟ์แต่ยังไม่ไลฟ์เพราะต้องรอ CEO เข้ามาเพราะถ้าผมพูดอ่ะคนเดียวอ่ะผมไม่สามารถพูดในเชิงเปย์เมนต์ได้ตอบเทคนิคอลไม่ได้แล้วผมไม่อยากโยนให้เขาไม่อยากหาแพ้มาร่วมกันรับผิดชอบก็โดนด่าด้วยกันในระหว่างนั้นเพื่อบรรเทาอารมณ์ของคนเนี่ยที่ไม่ได้หม้อเนี่ยเดือดมากก็เลยพิมพ์อธิบายไปประมาณ2หน้า A4 แล้วแต่จั่วหัวข้างบนว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้คุณรู้ก่อนว่าคุณอ่านไปก่อนนะแต่เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์เพื่อทำให้เขาอ่ะมีสติในการอ่านก่อนคือเวลาคนอ่านอ่ะจะมียาวมากนะสองหน้าสี่ไม่โอ้โหใช่ใช่ไขสิบรอบอ่ะแต่เรามั่นใจว่าเอาให้เคลียร์พอคุณอ่านเสร็จมาฟังไลฟ์อ่ะสิ่งที่เขาพิมพ์มาจะน้อยลงเราเอาไปขั้นก่อนก็ไลฟ์ครับไลฟ์อันนั้นอันเดียวก็ได้ไปพันกว่าพันคอมเมนต์มั้งครับเริ่มมันโพสิทีฟยังเริ่มมาชมยังแก้ปัญหาได้ดี 80% เข้าใจแต่กูก็รับไม่ได้จากดราม่าจนถึงไลฟ์ใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่วันชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเร็วงั้นเลยเหรอพอมีดราม่าปุ๊บต้นมอนิเตอร์ชั่วโมงครึ่งแก้ปัญหาชั่วโมงครึ่งไลฟ์เลยใช่ไม่ต้องแบบมีทีม PR แถลงข่าวไม่มีจัดการไม่มีต้องบอกว่าในแฟนเพจทั้งหมดของเพนกวินตอนโควิดอ่ะผมเขียนคนเดียวถ่ายรูปคนเดียวกราฟิกคนเดียวทำไม่หมด 100% จนหลังจบโควิดแต่ไม่ตอบอินบ็อกซ์ผมไม่ตอบอินบ็อกซ์ไม่เป็นไมเกรนหรอวะเนี่ยไม่เป็นอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกเขาเรียกอะไรอ่ะคิดอะไรได้แม่งก็ต้องทำอ่ะครับแล้วมานั่งรอบีฟเด็กแล้วเด็กยังไม่ได้มันต้องปรับตัวไวมากถามนิดนึงวันนั้นที่น้องแบบร้องไห้โดนด่าให้กำลังใจน้องยังไงมันแบบไม่ผมไม่ต้องให้กำลังใจเลยครับผมบอกไม่เป็นไรกูโดนด่าเองรับเลยลงแล้วผมก็บอกไอ้คนที่มาไลฟ์ด้วยกันไอ้บริษัทเนี้ยว่าไม่ต้องโทษใครทั้งนั้นไปให้เขาด่าอธิบายอย่าแก้ตัวมันแก้ตัวอะไรไม่ได้เพราะคนไม่พอใจเยอะไม่ต้องแก้ตัวด่ามาเลยเราขอโทษแล้วก็ด่าเลยจนตอนเย็นก็มีเจ้าหนึ่งโทรมาคืออีเวนต์ป๊อปไอ้พี่ผมอีเวนต์ป๊อปนะครับอยากจะคุยผมว่าผมแก้ปัญหาพี่ได้นี่คือวันศุกร์วันเสาร์ก็เลยคอนคอลกันคอนคอลเสร็จผมบอกว่าอีเวนต์ป๊อปเฮ้ยเพื่อนพรุ่งนี้เจอกูหน่อยไปคุยกับน้องกูด้วยถ้าโอเคในคอนเซ็ปไม่หาลือไม่มาเทสอะไรกันแล้วนะเอาเลยวันอาทิตย์ถ่ายรูปแถลงข่าวลงมาเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่48ชั่วโมงใช่ก็วันอาทิตย์โอเคคอนเซ็ปไม่ต่อราคาถ่ายรูปเราไม่ทำว่าอะไรเลยเราเขียนว่ากวินพร้อมแล้วจะมาอีกกี่หม้อก็รับไหวคือเป็นการแทงตัวเองเลยกัดตัวเองเลยว่ากูจะไม่ล่มแล้วผมก็เลยเขียนว่าถ้าหลังจากเนี้ยหม้อเขาเรียกอะไรยังหม้อยังล่มอีกอ่ะให้ไปด่าอีเวนต์ป๊อปผมก็แทงอีเวนต์ป๊อปมันรับปากแล้วเพราะผมก็บอกว่าเฮ้ยกูจะตายแล้วมึงอ่ะก็ไม่มีคอนเสิร์ตมึงก็จะตายถ้ามึงมาทำให้กูล้มอีกรอบอ่ะตายคู่นะก็ตายด้วยกันใช่แต่ถ้ารอดรอดด้วยกันนะใช่ก็รอดรอดโอ้ผมรับไปพันออเดอร์ไม่ล่มแต่ว่าหม้อก็มีและที่นี่โปรเซสภายในเนื้อพันออเดอร์โอ้โหมันเป็นหมื่นชุดเลยก็ทยอยทำก็แก้ปัญหาคือเราเจอปัญหาหลายอย่างตั้งแต่เนี้ยเพย์เมนต์การผลิตพอการผลิตเสร็จผมโดนการเตรียมต่ออีกการเตรียมหมายความว่าอ๋อผมโดนการจัดส่งต่อเพราะแต่ก่อนใช้มอไซค์ส่งเองใช้รถส่งเองส่งไม่ได้แล้วเห็นมีมอเตอร์ไซค์เพนกวินนะใช้รถกระบะแม่งอุณหภูมิไม่ได้อีกแล้วงั้นผมก็ไปใช้รถห้องเย็นโห
เราก็เขียนซอฟต์แวร์กับ Event Pop ไปจอยกับ API ห้องเย็นทำระบบแล้วก็เกิดดราม่าอีก call center แม่งผมต้องเพิ่ม call center อีกโอ้โหมันก็คือเหมือนเป็นการแก้แต่ละเจอร์นี่ขึ้นไปเรื่อยๆแก้รายวันเลยนะนี่พูดถึงรายวันเลยใช่ใช่คือแก้เยอะมากแก้การผลิตสุดท้ายคือเราผลิตด้วยครัวกลางแบบเดิมไม่ได้ก็ต้องเอาสาขาสะพานควายในพื้นที่คะแนนมา100ตารางเมตรอ่ะปรับโฟลว์เป็นโรงงานทั้งหมดเลยตัวอยู่โอ้โหคือตั้งแต่สไลด์เตรียมเก็บนี่ที่หั่นผักอันนี้ที่ทำน้ำจิ้มซื้อเครื่องซีลมาซื้อเครื่องแพ็คกิ้งมาได้นอนไหมช่วงโควิดนอนครับแต่ก็นอนแบบวันละ5-6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่มีวันหยุดพูดง่ายว่ามันไม่ได้หยุดมันเป็นภาวะสงครามที่แท้จริงคือมันอยู่ในสงครามเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้มีวันหยุดคุณไม่ได้มี OT คุณไม่ได้มีกฎอะไรทั้งนั้นนะครับหน้าที่ทำแค่ให้รอดไปวันๆน่ะแต่รอดยังให้มันรอดได้ยืนยาวมากที่สุดเพราะฉะนั้นมันมีเกมที่เราต้องแก้2อย่างเกมที่ต้องสร้างยอดขายรายวันกับเกมที่ต้องสร้างอนาคตอันสั้นเพื่อเป็นโรดแมปให้เพนกวินเดินในภายใน2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือนนี้มันคือ2เกมนี่เราพูดกันประมาณเดือนเมษายนแล้วหม้อนี่มันเมษามั้ยต้นเมษาก่อนสงกรานต์ต้นเมษาครับซึ่งใครได้หม้อตอนนั้นนี่คือโคตรคุ้มอ่ะใช่ใช่มั้ยเพื่อนพี่กินพี่สั่งมากินโคตรคุ้มเลยหลายคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วมึงขายหม้อราคานี้ได้ยังไงวะเออทำได้ไงเอาจริงต่อให้แบรนด์ชาบูที่ใหญ่สุดมาขายปิ้งย่างที่ใหญ่สุดชาบูซูชิที่ใหญ่สุดมาขายผมยังขายถูกสุดก็ยังต่อให้คุณมีตังค์กับผมยังขายถูกกว่าคุณได้แล้วคำถามก็คือกำไรเหนือต้นทำได้ไงอ่ะต้องบอกว่าไม่ได้คอสผมถูกกว่าเขาคอสอาหารผมแพงกว่าเขาด้วยแต่มันคนละเกมกันเกมผมคือกู้ชีวิตพนักงานแค่นี้พอไม่ได้มองเรื่อง profit กำไรเพราะฉะนั้นผมได้กำไรชุดนึง200กว่าบาทแต่ผมไม่ต้องกู้แบงค์เสียดอกร้อยละ1ต่อเดือนผมไม่ต้องเอาหลักทรัพย์ไปค้ำประกันผมมีเครดิตอาหาร2เดือนผมมีเครดิตหม้อ2เดือนเพราะฉะนั้นผมขายได้เท่าไหร่2เดือนนี้คือแคชผมแล้วผมรอด2เดือนนี้ไอ้เงินอนาคตที่ไปจ่ายค่าหม้อเดี๋ยวว่ากันโอ้โหเดี๋ยวค่าอาหารเดี๋ยวว่ากันกูว่ากูเคลียร์ได้ในอนาคตแต่มันเป็นปัญหาอนาคตเพราะปัญหาปัจจุบันคือกูต้องเอาพนักงานกลับมาให้ได้อ๋อคือตั้งแต่ฟังต้นมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยต้นโฟกัสที่ทีมงานที่เคยช่วยทำให้เพนกวินเติบโตมาแล้วไม่ทิ้งใครเลยพยายามจะทำให้เขามีเรียกว่าปัจจัย4ครบแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมฟังต้นมาหลายรอบนะแล้วสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆทุกคนรวมถึงเวลาผมไปเรียนเนี่ยต้นจะย้ำข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะต้นจะพูดคำว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้ารู้สึกชนะแสดงว่าเราอ่ะชนะแล้วใช่คือลูกค้ารู้สึกแบบคุ้มมันนั้นคือเดี๋ยวต้นมาจัดการหลังบ้านเองครับซึ่งอันนี้ก็เห็นภาพชัดเลยว่ามันทุกคนรู้สึกเลยว่ามันไม่น่าจะรอดนะมันไม่น่าจะกำไรต้นยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าต้นไม่ได้เล่นเกมกำไรใช่คือผมไม่รู้ว่าเดือนนี้ผมต้องหากำไรมา3ล้านผมว่าโจทย์มันดูยากไปอ่ะผมนั่งคิดแค่ว่าเฮ้ยหม้อนึงกูได้ประมาณ200กว่าบาทบางหม้อ300บ้างงั้นกูต้องขายกี่หม้อดีวะที่กูจะทำได้คือกูก็จะคูณ300ตามจำนวนหม้อเลยครับถามนิดนึงตอนที่ต้นพูดเรื่องเนี้ยในสื่อต่างๆได้ยินมาว่าต้นบอกว่าเฮ้ยคนกินชาบูไม่มีหม้อก็เลยให้หม้อไปคนจะได้รีพีทซื้อชาบูเพิ่มขึ้นหลังจากมีหม้อเขาซื้อชาบูเพิ่มขึ้นจริงไหมเขาซื้อจริงแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดไกลระดับแบบเราต้องการขยายฐานชาบูหม้อทั้งหมดไม่ได้คิดขนาดนั้นเราคิดแค่ว่าปุ๊บกูขายหม้อกูได้กำไรกูเอาเข้ามาก่อนกูขายได้กี่หม้อจังหวะถ้าคนยังซื้ออยู่กูก็จะขายหลังจากต้นออกแคมเปญเนี้ยคนอื่นๆที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันก็เริ่มแถมม่งแถมหม้อเราเป็นผู้นำเลยนะแต่ว่าพอมีคนมาตามอ่ะยอดเราตกป่ะต้องมองบอกนี้ว่าพอเราขายหม้อชุดแรกแล้วเกิดดราม่าขึ้นมามีเจ้าของแบรนด์หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดปิ้งย่างที่ใหญ่ที่สุดโทรมาเฮ้ยต้นมึงเป็นไงว่าขายดีบอกว่าก็โอเคครับพี่เรารู้ละโอเคเขาจะทำแบรนด์หม้อโทรมาเฮ้ยต้นกูบอกมึงนะกูคุยกับเขานะเขามาละเขามานะโอเคพี่งั้นกูรู้แล้วว่ากูไม่สามารถหาเวที่เฮ้ยหม้อราคานี้ชาบูราคานี้บวกกันลดราคาขายเท่านี้ไม่ได้ใครก็ทำเพราะฉะนั้นอ่ะเราด้วยเรื่องแบรนด์อ่ะผมไม่สามารถขึ้นไปชู้พวกนั้นได้เลยไม่ได้มันคนละมวยกันเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นเฮฟวีเวทอ่ะกูไปเพิ่มน้ำหนักตอนนี้ไปต่อยยังไงกูก็ตายความเก่ามันต่างกันสายป่านมันต่างกัน
งั้นกูสร้างเมทิวมวยวัดดีกว่าที่เฮเวียร์ลงมาโชคกูก็ไม่รู้จะโชคท่าไหนพอคิดแบบนั้นได้ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาอิโมชันอลเข้ามาใส่คือใส่เพิ่มแวลูแวลูที่ไม่ใช่เชิงความคุ้มละแต่แวลูในเชิงความรู้สึกความรู้สึกใส่ยังไงอ่ะคือผมว่าหลักการต้องบอกว่าฐานลูกค้าเป็นกลุ่มเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นอิโมชันอลไบเออร์ถ้าคุณบอกว่าผู้หญิงซื้อของเพราะความคุ้มอ่ะไม่ใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นแอร์เมสจะไม่สามารถเท่ากับโค้ชได้ทั้งที่ไซส์มันเท่ากันคุณภาพไม่ต่างกันเราเลยต้องหาทำ product แล้วให้กลายเป็น Hermes เราก็เลยมองว่าเพนพอยต์ผู้หญิงคืออะไรโชคดีก็คือผมช่วงแรกผมเป็นแอดมินตอบ inbox เองมีน้องผู้หญิงคนหนึ่ง inbox มาว่าพี่ไอชุดพี่หนูอยากสั่งอ่ะแต่หนูไม่สั่งอ่ะสั่งไม่ได้เพราะว่ามันแพงหม้อใหญ่มันเยอะกินไม่หมดอยู่คนเดียวใช่อยู่มิโซะอยู่คอนโดว่าอยู่คนเดียวอยู่ดีๆแล้วก็ไปเจอหม้อมาม่าครับพี่นี่คือหม้ออะไรแล้วถามกับโรงงานหม้ออีกโรงงานหนึ่งมันคือหม้อมาม่าหม้อกินมาม่าคนเดียวใส่เท่าไหร่วะเล็กๆเลยลิตรหนึ่ง 1.2 ลิตรคือหม้อปกติมัน3ลิตรเฮ้ยเชี่ยพอเราเห็นอันนั้นปุ๊บถามราคาพอไหววะเราก็เลยประโยคแรกที่ขึ้นมาในหัวตอนที่เราเห็นหม้อนี่คือชาบูตัวคนเดียวเราก็เลยจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องขยี้เพลแล้วอยู่คนผู้หญิงโสดแม่งหน้ารันทดหนุ่มก็ไม่เจอกินข้าวกินคนเดียวมึงจะสั่งชาบูกูก็ไม่ได้พอคิดแบบนี้ปุ๊บก็นั่งคุยกับทีมว่าเฮ้ยเราว่าเราขอยี่เพนให้โดนคนได้แล้วอะแต่โปรดักที่ดีคือมันต้องไปเคียวเพนเขามันไปรักษาความเจ็บปวดมันต้องไปหาโซลูชันเพื่อกระชากเขาออกมาจากหลุมอะคือถ้าเรายิ่งทำคอนเทนต์กระทืบเขาให้จมดินได้เท่าไหร่อะการฉุดนั้นจะแรงมากเราก็เลยมานั่งคุยกับทีมว่าเอ้ยคนโสดมันทำอะไรวะเขาทำอะไรกันเล่น tinderOh. แล้วก็เลยเอ้ยไอ้เหี้ย Tinder แม่งมี Tinder คือแอปหาคู่นะแอปซ้ายเลื่อนขวาแอปหาคู่มันจะมี product Tinder Go กับ Tinder Plus กับ Go Go มัน 1,000 Plus มัน300ต่อเดือนค่าสมาชิกแล้วก็มันฟรีเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้ากูจะแถม Go 300เนี่ยมันไม่ไหวว่ะค่าหม้อก็300ละก็คิดว่าจะทำยังไงดีก็เลย Google ครับแพ็กเกจ Tinder รับ Tinder ราคาถูกเฮ้ยผมไปเจอเว็บขาย89บาทโปรโมชั่นโค้ดขาย89บาทเฮ้ยมันใช้ได้จริงเหรอวะเฮ้ยมึงลองซื้อดิซื้อมาหาคู่เลยใช้ได้แต่89คำนวณคอสแม่งก็ไม่ได้วะมันยังไม่ได้คือชาบูเล็กๆอ่ะผมจะขาย900ก็ไม่ได้มันต้องชุดเล็กผมอยากขาย700กว่าบาทอ่ะก็เลยเสิร์ช Shopee ครับผมไปเจอ29บาทถูกกว่า89อีกจาก300เหลือ29บาทใช่ผมกวาดมาเลยแต่ตอนที่กวาดอยู่ดีกวาดแป๊บเดียวราคาขึ้นแล้วครับมันเขารู้เป็น45บาทบอกไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเอาวะผมก็เลยขาย777 999 2ราคาแถม Tinder ก็ชาบูตัวคนเดียวจะไม่เปลี่ยวอีกต่อไปแถม Tinder Plus คือคิดนอกกรอบโคตรๆอ่ะแก้ปัญหาด้วยการกินแต่ว่าเพนพอยต์คือเขาไม่มีคู่ก็เลยหาแอปหาคู่ให้ด้วยแถมเมมเบอร์ให้ด้วยใช่โอ้โหคือนี่คือสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเพนกวินเนี่ยมันทำธุรกิจกันยังไงวะลักษณะของต้นคือคำว่ามวยวัดก็คือไร้กระบวนท่าเราไม่ต้องต่อยกันในกติกาเดิมๆมันคือหลักการที่ว่าถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาธุรกิจหรือสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาคุณให้ลืมวิธีคิดเดิมๆทิ้งคือลืมวิธีคิดการโตแบบลิเนียว่าเฮ้ยถ้ากูขายชาบูเท่านี้กูต้องลดคอสกี่เปอร์เซ็นต์กูจะไปต่อราคาหม้อยังไงกูต้องทำการตลาดเพื่อมาอัพราคายังไงคุณก็จะคิดได้แค่นี้สิ่งที่เราทำคือเราลืมแม่งให้หมดเลยครับแล้วกลับไปดูว่าโอเคหม้อเนี่ยแก้ปัญหาลูกค้าคืออะไรชาบูจะลดไซส์ทำยังไงแก้ทีละให้ลูกค้าใช่แล้วก็สุดท้ายเพนพอยลูกค้าจริงๆอ่ะเขาอยากกินชาบูจริงหรือเปล่าหรือเราต้องทำให้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาเขาอย่างอื่นด้วยแก้ปัญหาส่วนตัวในชีวิตเขาด้วยคือผมรู้สึกว่า product หนึ่งมันไม่ใช่สำหรับแก้ปัญหาอย่างเดียวสมมติมันไม่ใช่หน้าที่ของรถ Ferrari ว่ามีหน้าที่ส่งคุณให้ถึงพารากอนถ้าหน้าที่เนี้ยกูขับ Toyota ก็ได้เพราะนั้นเฮ้ย Ferrari มันมี value อะไรอ่ะมูลค่าที่ใจที่มันมากกว่าไปถึงเร็วที่สุดไปถึงปลอดภัยที่สุดไปถึงเงียบที่สุดมันมี hidden value เราก็แค่สร้าง hidden value นั้นเนี่ยแต่ hidden value เนี้ยมันไม่สามารถตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์ได้เราก็เลยหา target customer target audience กลุ่มเดียวให้ชัดแล้วขยี้ value ตรงนั้นที่มันเป็น value ที่พี่มิ้นอาจจะบอกว่ากูไม่สนใจแต่คนกลุ่มนี้ให้ค่ากับมันโอ้โหสุดยอดอันนี้เป็นหนึ่งในตอนที่โคตรมันเลยนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวผมสรุปตั้งแต่ต้นก่อนนะเราคุยกับต้นเพนกวินนะครับซึ่งเพนกวินมีทั้งเพนกวินอิชาบูเพนกวินคอนซัลทิ่งด้านสังหาในต้นโคตรเก่งเลยนะครับผมทำกระดาษสังหามาเยอะจนชื่อเสียงต้นนี่แบบท็อปมากๆต้นแก้วิกฤตตั้งแต่มกราคมจนกระทั่งกุมภามีนาและเป็นการแก้วิกฤตรายวันสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้จากพอดแคสต์ตอนนี้ของต้นก็คือ1ต้นแก้วิกฤตโดยการตั้งเป้าหมายสำคัญคือรักษาทีมงาน2คือรับฟังเสียงผู้บริโภค3คือดู data รู้ว่าผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมายไหนเป็นหญิงโสดอายุเท่าไหร่แล้วพยายามจะ4คือหาทางแก้ปัญหารอบด้านให้เขาเขาไม่ได้สั่งชาบูเพราะว่าเขาหิวเขาอาจจะมีปัญหาอื่นแล้วต้นก็พยายามเสริมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คนทำธุรกิจหลายคนเวลาขายอาหารก็มองแต่อาหารอร่อยอาหารไม่มีผงชูรสอาหารสะอาดต้นมองกว้างแล้วก็มองลึกเรายังไม่ได้จบแค่นี้นะครับนี่มันแค่กลางโควิดที่ต้นเล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังตอน2ติดตามกันได้ตอนหน้าวันนี้ขอให้ต้นได้กับผมนะครับได้ไปพักกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ